ก็จบที่1-1โทษนะโดนเสียประตูในช่วงท้ายเกมเหมือนแชมเปี้ยนลีกเลยฮะแต่นี่พลาดเองทิปเปียทิปเปียจับโอ้ทิปเปียหนักทิปเปียเหลือเชื่อนะผมว่าไอ้10เกมแรกอ่ะครับแบกเพื่อนเลยเกมรับอ่ะแต่ไอ้4-5นั้นหลังอ่ะโอ้โหผมว่าทิปเปียหนักไม่ได้กดดันด้วยนะนี่ผมทำการบ้านมาครับคุณผู้ชมนี่ต้องบอกไว้ตรงนี้โอ้ครับผมเขาชอบแซวว่าผมไม่ค่อยทำการบ้านโอ้ยคุณใครบอกคุณไม่ทำการบ้านคุณเนี่ยตัวทำการบ้านเลยทิปเปียครับเขาไล่ไว้เลยนะครับเจอกับเอเวอร์ตันมีส่วนทำเสียประตู2 ประตูครับโดนแฟนบอลด่าไปรอบนึงใช่แล้วก็ตอนเจอกับสเปอร์โดนซงฮึงมินเผานะครับแล้วก็เจอกับเอซิมิลานถูกเปลี่ยนตัวออกครับแล้วก็ทีมตกรอบอันนั้นก็จ่ายเสียเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะจ่ายเสียเนี่ยแล้วก็เจอกับเชลซีนอกจากมงและไปหย่อนตรงนั้นให้มูดิกยิงแล้วเนี่ยเหมือนตั้งเลยซัดจุดโทษไม่เข้าด้วยโอ้โหแล้วพอยิงออกปุ๊บหน้าเขาแบบโหคือจริงก็รู้แหละก่อนยิงแล้วนะแต่จริงไม่มีความมั่นใจเลยแต่จริงจุดโทษผมไม่ค่อยโทษนะต้องพักไหมเพราะจุดโทษมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่ว่ารายละเอียดในเกมมันยิงออกเยอะไม่บางทีบางคนกดอ่ะคือยิงออกกับยิงไม่เข้ามันก็ค่าเท่ากันถูกไหมมันก็คือไม่เข้าไม่ผมวัดว่ายิงออกเยอะไหมลืมไปเลยไม่ใช่รายการวิทยุไม่หนาไม่อยากหน้าขัดเยอะเลยแต่จริงสีต้องบอกว่าคุณทำข้อมูลมาครับถ้าคุณจะบอกคุณไปทำกันบ้านเดี๋ยวหลายคนจะงงเออมันจะโยงไปเรื่องอื่นนะครับใช้ว่าหาข้อมูลดีกว่าถ้าไม่ทำกันบ้านผมเข้าใจว่าพี่อู๋กังวลเรื่องอะไรเดี๋ยวจะเป็นปัญหาทางครอบครัวโทษทีครับนี่ไม่ใช่ FM 99นะครับรายการวิทยุหรือเปล่าฮะมีคนแซวพี่อู๋ว่าทำไมแต่งตัวทางการจังเดี๋ยวพักบอลต่อแต่งตัวทางการกว่าพิธีกรอีกคือเขาพักบอลต่อน้องคุยกับน้องเขาตอนแรกผมก็นึกในใจว่าจะพกเสื้อบอลมาดีไหมแต่ไม่แน่ใจว่าน้องก็บอกว่าเอาเสื้อปกติมาดีกว่าอะไรใส่สุดนี่คือขี้เลยสุดแล้วนะผมพยายามอยู่บ้านก็ใส่อย่างนี้เออใช่ไปเข้าเรื่องดีกว่าครับผมอ่ะ